สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันล่าสุดกันดีกว่าครับผมก็เป็นนัดกลางสัปดาห์ครับนัดที่5ของฤดูกาลนั่นเองครับก็อีก5คู่ที่เหลือครับเริ่มต้นด้วยฟอร์ทูน่าดูเซนดอฟครับเปิดบ้านแพ้ไบเออร์ลิเวอร์คูเซนไป1-2หมาย0-5ครับเสมอกับวอล์ฟบวกไป0-0บอร์เซียดอร์ทมุนด์ครับโอ้โหโหดจริงๆครับถล่มเนินแบกไป7-0ด้วยกันบอร์เซียมิวเชนกัดบัตก็เอาชนะไอทักแฟรงเฟิร์ตไปได้3-1แล้วก็ปิดท้ายด้วยอาร์บีไลฟ์ซิกครับเอาชนะสตุตการ์ดไป2-0เดี๋ยวเราไปอัปเดตตารางคะแนนล่าสุดกันเลยดีกว่าครับว่า5นัดผ่านไปเป็นยังไงกันบ้างเริ่มกันที่ครึ่งตารางบนนะครับตอนนี้จ่าฝูงเป็นไบเยิร์นมิวนิกเก็บไปทั้งหมด13คะแนนอันดับ2เป็นบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ครับมีอยู่11คะแนนอันดับ3แวร์เดอร์เบรเมน11คะแนนอันดับ4แฮตเทอร์เบอร์ลินมีอยู่10คะแนนอันดับ5บอรุสเซียมิวเชนกันบัต10คะแนนเช่นกันแล้วก็อันดับ6เป็นวอล์ฟบวกครับตอนนี้มีอยู่8คะแนนมาต่อกันที่ครึ่งตารางล่างครับมาดูกันที่3ดับสุดท้ายเลยดีกว่าครับตอนนี้อันดับ16เป็นฮันโนเวอร์96ครับมีอยู่2คะแนนอันดับ17สตุตการ์ดครับ2คะแนนเช่นกันแล้วก็อันดับที่18ครับชัลเก้04 5นัดผ่านไปแพ้รวดครับยังไม่มีคะแนนเลยส่วนดาวซันโวบุนเดสลิก้าล่าสุดครับยังคงเป็นอันเดรียสดูด้าครับของแฮนท่าเบอร์ลินซัดไปทั้งหมด4ประตูด้วยกันเรามาปิดท้ายกันที่โปรแกรมบุนเดสลิก้าในนัดถัดไปครับนัดที่6ของฤดูกาลครับผมก็จะเตะในสุดสัปดาห์นี้เริ่มต้นกันที่วันเสาร์ที่29ครับแฮทาเบอร์ลินจะพบกับไบเยิร์นมิวนิกเนินแบกเจอฟอร์ทูน่าดูเซนดอร์ฟฮอฟเฟนแฮมเจออาร์บีไลฟ์ซิกชาลเก้04จะพบกับไมซ์05สตุตการ์ดเจอกับแวเดอร์เบเมนวอล์ฟบวร์กเจอกับบอรุสเซียมิวนิกเช่นกันบัตแล้วก็ปิดท้ายด้วยไบเออร์ลิเวอร์คูเซนจะพบกับบอรุสเซียดอร์ทมุนด์นะฮะส่วนวันอาทิตย์ที่30กันยายนครับยังมีอีก2คู่ก็มีทางไอทรัคแฟรงเฟิร์ตเจอกับฮันโนเวอร์96แล้วก็ปิดท้ายด้วยออสบวกเจอกับฟรายบวกนั่นเองนะฮะแล้วเดี๋ยวผลการแข่งขันเป็นยังไงครับสุดสัปดาห์นี้เรามาเจอกันใหม่ครับหลังเกมจบแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันสวัสดีครับ